วัสดีค่ะทับสิบเบี้ยนสิ่งของแต่ละชนิดมักมีที่อยู่หรือที่ตั้งของตัวมันเองเสมอจนกระทั่งมีคนค้นพบสิ่งเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ถึงกับอึ้งทั้งเรือดำน้ำปริศนาลอยตุ๊บป่องบนทะเลสาบตู้เซฟลับกลางทุ่งไปจนถึงรูปถ่ายบนดวงจันทร์โอ้โหน่าตื่นเต้นระทึกใจเบอร์นี้อย่าปล่อยให้งงไปหาคำตอบกันได้ในคลิปนี้บังเกอร์เก่าอายุ50ปีบอกได้เลยว่าแต้มบุญดีจริงๆสำหรับชายชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ตัดสินใจซื้อบ้านเล็กๆในแคลิฟอร์เนียแต่กลับมีของแถมสุดระทึกรอต้อนรับอยู่ด้วยโดยเขาสังเกตเห็นร่องรอยของพื้นคอนกรีตตรงสนามหญ้าหลังบ้านเมื่อลองเปิดดูถึงกับอึ้งเพราะมันเป็นช่องทางพร้อมบันไดสำหรับลงไปด้านล่างความลึกราวๆ 4.5 เมตรเมื่อลงไปสำรวจพบว่าด้านล่างเป็นห้องขนาดใหญ่มีทั้งเตียงนอนและข้าวของเครื่องใช้อาหารกระป๋องยาและนิตยสารเพื่อความบันเทิงครบครันหลังจากสืบประวัติก็พบว่าเดิมทีมันถูกสร้างเป็นบังเกอร์สำหรับหลบภัยโดยวิศวกรนิวเคลียร์ของสหรัฐคนหนึ่งเพื่อป้องกันตัวเองและครอบครัวจากความไม่สงบครั้งที่2นั่นเองเรียกว่าซื้อ1ได้ถึง2ไม่รู้จะอิจฉาดีมั้ยเนี่ยระเบิดเมื่อต้นเดือนตุลาคมปี2022มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบกับลูกระเบิดขนาดใหญ่น้ำหนัก500กิโลกรัมในแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีเรียกว่างานเข้าครั้งใหญ่ต้องรีบเข้ามากั้นพื้นที่ในรัศมีกว่า1กิโลเมตรรอบๆและอพยพประชาชนราว 20,000 คนออกจากบ้านชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่กั้นเชิงระเบิดที่ใช้ในปี1939ถึง1945ออกไปได้อย่างสวยงามคืนความสุขและความสงบให้กับผู้คนได้เรียบร้อยโรงเรียนเยอรมันที่สำคัญไม่ได้มีแค่ลูกเดียวแต่เมื่อปี2017ก็พบระเบิด 1.4 ตันในแฟรงก์เฟิร์ตมาแล้วและต้องอพยพคนกว่า 65,000 คนออกจากพื้นที่เช่นกันชักร้อนๆหนาวๆซะแล้วสิจะว่าไปมันจะมีหลงเหลืออีกไหมล่ะเนี่ยฟอสซิลวานหายากใครจะไปคิดเลยว่าการเดินเล่นจะกลายเป็นการค้นพบครั้งใหญ่ได้เหมือนอย่างเคสของชายวัย53ปีคนหนึ่งที่ไปพบกับก้อนประหลาดระหว่างเดินเล่นบริเวณรำธารหลังบ้านในแคลิฟอร์เนียเมื่อปี2016ด้วยขนาดที่ใหญ่และรูปร่างแปลกตาจึงแจ้งให้ทีมกู้ภัยและอาสาสมัครมาช่วยกันอัญเชิญขึ้นจากเหวหลังจากที่นักบรรพชีวินเข้ามาตรวจสอบพบว่าเป็นชิ้นส่วนของฟันวานที่มีลักษณะเป็นซี่ๆทำหน้าที่กรองเหยื่อตัวเล็กๆเช่นเคยกุ้งหรือปลาตัวเล็กๆเป็นอาหารมีการประเมินไว้ว่าฟอสซิลชิ้นนี้ที่พบมีอายุราวๆ 16-17 ล้านปีเลยทีเดียวและแน่นอนว่าหลังจากการค้นพบพวกเขาก็นำชิ้นส่วนนี้ขึ้นรถเพื่อนำไปแสดงโชว์ที่พิพิธภัณฑ์ต่อไปเรือดำน้ำปริศนาเก็บเห็ดเป็นเหตุสังเกตได้เลยทำให้ชายคนนี้เด้งเข้าไปในป่าพลุแห่งหนึ่งในมอสโกแต่ดันหลงทางขึ้นมาซะก่อนเลยเสียงดวงเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแหล่งน้ำแห่งหนึ่งก็ถึงกับอึ้งเมื่อพบกับเรือดำน้ำขนาดใหญ่ลำหนึ่งสภาพค่อนข้างดีลอยอยู่ในน้ำที่เต็มไปด้วยโคลนและแหนสีเขียวโดยมีข้อความอยู่ตรงด้านบนว่าลาแมนเชแน่นอนว่าเขาไม่สามารถเข้าไปใกล้ๆได้เลยใช้วิธีการถ่ายภาพระยะไกลจากด้านบนและไปหาคำตอบก่อนจะพบว่าบริษัทก่อสร้างรายใหญ่ที่ก่อสร้างหมู่บ้านใกล้ๆเป็นผู้จัดทำโดยจำลองเรือดำน้ำในขนาดย่อส่วนลงมาและนำไปไว้ในทะเลสาบเพื่อดึงดูดผู้คนแต่สงสัยจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เลยถูกทิ้งร้างอย่างที่เห็นนอกจากนี้อีกหมู่บ้านหนึ่งก็มีเรือดำน้ำสีเหลืองอ๋อยลอยตุ๊บป่องในน้ำเหมือนกันเอหรือว่าหลงข้างบ้านไปเที่ยวแล้วลืมเอาไว้นะบังเกอร์เคลื่อนที่สงสัยจะมีคนลืมกุญแจรถคันนี้เป็นแน่หลังจากชายชาวรัสเซียคนหนึ่งบังเอิญพบพาหนะนิรภัยสุดคลาสสิกจอดทิ้งไว้ในบริเวณป่าลึกในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งจากการสืบค้นก็พบว่ามันคือมาร์ส 543ยานก่อสุดเจ๋งที่ทางกองทัพโซเวียตพัฒนาขึ้นมาในปี1960เพื่อเป็นกองบัญชาการเคลื่อนที่พร้อมกับบังเกอร์ไปในตัวป้องกันทั้งแรงระเบิดหรือรังสีต่างๆและที่เจ๋งไปกว่านั้นคือยานกรอดลำนี้ติดตั้งอุปกรณ์ขุดและพ่นดินพิเศษจึงสามารถลุยลงไปในดินและหลบหนีจากด้านล่างได้ภายในครึ่งชั่วโมงเรียกว่ามาแบบครบครันเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันงบประมาณโหดเกินเหตุโครงการนี้ก็เลยถูกพับเก็บ
และจอดทิ้งไว้รอให้ไปค้นพบนี่แหละโถน่าเสียดายจริงๆเรือผีก้นทะเลสาบชาต้าใต้น้ำเป็นสถานที่ที่ลึกลับและซ่อนเร้นสารพัดสิ่งเอาไว้หลังจากเกิดภัยแล้งในแคลิฟอร์เนียจนระดับน้ำในทะเลสาบชาต้าลดลงแห้งขอดทำให้ผู้คนได้พบกับสิ่งสุดเหลือเชื่อนั่นก็คือเรือผีหรือ The Ghost Boat ที่เคยประจำการคู่กับเรือ USS Monrovia สำหรับโจมตีศัตรูในปี1939ถึง1945แต่หลังจากการสู้จบลงเรือดำนี้ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยขณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มาพบก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าไม่อยู่ตรงนี้ได้อย่างไรยังไงก็ตามในไหนก็พบแล้วจึงทำการกู้ซากเรือลำนี้ขึ้นมาและทำการบูรณะใหม่แล้วนำไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์เนบัสกาต่อไปไม่รู้ว่าคนที่พบจะเจอเรื่องราวแปลกๆมั่งหรือเปล่านะบังเกอร์เคลื่อนที่สงสัยจะมีคนลืมกุญแจรถคันนี้เป็นแน่หลังจากชายชาวรัสเซียคนหนึ่งบังเอิญพบพาหนะนิรภัยสุดคลาสสิกจอดทิ้งไว้ในบริเวณป่าลึกในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งจากการสืบค้นก็พบว่ามันคือมาร์ส 543ยานเกราะสุดเจ๋งที่ทางกองทัพโซเวียตพัฒนาขึ้นมาในปี1960เพื่อเป็นกองบัญชาการเคลื่อนที่พร้อมกับบังเกอร์ไปในตัวป้องกันทั้งแรงระเบิดหรือรังสีต่างๆและที่เจ๋งไปกว่านั้นคือยานเกราะลำนี้ติดตั้งอุปกรณ์ขุดและพ่นดินพิเศษจึงสามารถลุยลงไปในดินและหลบหนีจากด้านล่างได้ภายในครึ่งชั่วโมงเรียกว่ามาแบบครบครันเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันงบประมาณโหดเกินเหตุโครงการนี้ก็เลยถูกพับเก็บและจอดทิ้งไว้รอให้ไปค้นพบนี่แหละโถน่าเสียดายจริงๆตู้เซฟลึกลับเป็นใครเจอก็ต้องตื่นเต้นกันบ้างล่ะนะเมื่อตู้เซฟปริศนาสีน้ำตาลแดงไปโผล่อยู่กลางทุ่งในนิวยอร์กจนกระทั่งวันหนึ่งฤกษ์ดีคุณเคิร์กแมทเทสเกษตรกรชาวอเมริกันออกไปทำงานแล้วก็พบกับตู้เซฟที่ว่าเข้าให้ด้วยด้านหน้าของตู้มีข้อความปริศนาที่เขียนเอาไว้ว่าหากคุณเปิดได้ก็เอาของข้างในไปเลยเมื่อเรื่องนี้แพร่ออกไปหลายคนที่อยากรู้ก็พากันมาช่วยงัดแงะจะได้รองอกสักทีว่าในนั้นมีอะไรแต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าอาจจะมีสมบัติอยู่ข้างในยังไงก็ตามสุดท้ายนายเคิร์กเลยตัดสินใจย้ายเข้าไปเก็บในโรงเก็บของและเชื่อว่าในอนาคตสิ่งนี้อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ก็เป็นได้ว่าแต่ข้างในมันคืออะไรกันน่าอยากรู้จริงๆบังเกอร์นิวเคลียร์เรื่องนี้บอกได้เลยว่าสำรวจดีๆมีเซอร์ไพรส์เมื่อเจ้าของคลิปรายนี้ไปสำรวจคฤหาสน์ร้างแห่งหนึ่งในเมืองแอดิเลดแล้วบังเอิญเจอทางเข้าลับที่อยู่บริเวณใต้พื้นพรมตรงมุมห้องจึงลงไปดูและพบว่าด้านล่างเป็นห้องขนาดใหญ่เชื่อมต่อกันหลายห้องโดยแต่ละห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันทั้งห้องน้ำห้องสกรีดห้องนอนห้องนั่งเล่นแถมยังมีเครื่องกรองน้ำและระบบระบายอากาศรวมไปถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ภายในอีกด้วยเรียกว่าพร้อมอยู่เลยก็น่าจะถูกหลังจากไปถามเพื่อนบ้านได้ความว่าตัวเครื่องสร้างในปี1800ขณะที่บังเกอร์ถูกสร้างขึ้นภายหลังสำหรับหลบภัยป้องกันการโจมตีและระเบิดแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้ใช้งานกันจริงๆหรือเปล่าพอได้ข่าวว่าบ้านหลังนี้ต้องคำสาปและมีเจ้าของบ้านเสียชีวิตอย่างปริศนาแล้วหลายคนอื้อหือได้ยินแบบนี้ต้องเผ็ดแล้วสินะภาพถ่ายครอบครัวบนดวงจันทร์ใครจะเชื่อว่าบนดวงจันทร์นั้นจะมีสิ่งที่โลกของเราก็มีเหมือนกันนั่นคือรูปถ่ายครอบครัวเฮ้ยเอาจริงดิแน่นอนใครเห็นก็ตกใจแต่เรื่องนี้มีที่มาโดยหลังจากนายชาร์ลดุกอดีตนักบินอวกาศอพอลโล16ขึ้นไปสำรวจบนดวงจันทร์ในช่วงปี1972จึงเกิดนึกสนุกนำภาพถ่ายครอบครัวของเขาเองที่มีทั้งลูกๆและภรรยาวางไว้บนพื้นผิวดวงจันทร์แล้วก็ใช้กล้องฮัตเซลบราดที่นักบินอวกาศยุคนั้นพกไว้ถ่ายเป็นที่ระลึกเพื่อแสดงถึงการมาเยือนที่ไม่เหมือนใครและแน่นอนว่าภาพใบนั้นป่านนี้ก็คงไม่อยู่ให้คนพบอีกแล้วล่ะเนื่องจากภาพที่ถูกทิ้งไว้ให้โดนแสงแดดจะถูกทำลายอย่างรวดเร็วจึงอาจอยู่ได้ไม่นานไม่รู้ว่านักสำรวจคนต่อไปจะแอบตามรอยเขาแบบนี้ไหมนะอยากรู้จริงๆบ่อน้ำใต้ดินสำหรับใครที่ชอบหนังสยองขวัญที่เกี่ยวข้องกับบ่อน้ำคงต้องอึ้งกับเรื่องนี้แน่นอน
เมื่อชายคนหนึ่งได้ซื้อบ้านหลังใหม่แต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบกับแผ่นไม้พร้อมกับคอนกรีตวางด้านบนเมื่อเปิดออกถึงกับช็อกเพราะในนั้นเป็นบ่อน้ำความกว้าง 1.2 เมตรและความลึก 2.4 เมตรเอ๋ยยิ่งมองก็ยิ่งขนลุกแน่นอนหลังจากเรื่องนี้ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์บรรดาชาวเน็ตก็แชร์ให้เขาลงไปสำรวจให้รู้แล้วรู้รอดจะได้นอนตาหลับสักทีแต่ด้วยสภาพของบ่อที่ไม่มีท่อระบายน้ำหรืออะไรที่สื่อให้เห็นว่าใช้งานได้แถมยังดูน่าขนลุกอีกเขาจึงยอมปล่อยให้เป็นปริศนาต่อไปใครที่กล้าลงไปสำรวจก็เชิญเลยนะแต่เราขอตัวก่อนละตู้เซฟเก่าในท่อระบายน้ำไม่รู้จะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่หลังสามีภรรยาชาวอังกฤษคู่หนึ่งได้ตัดสินใจซื้อบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งในกรุงลอนดอนแล้วไปพบกับช่องเล็กๆท้ายฝาท่อที่มีการปิดผนึกไว้อย่างแน่นหนาบริเวณใต้บันไดขณะทำความสะอาดด้วยความอยากรู้คู่รักคู่นี้จึงหาทางเปิดออกเพื่อที่จะดูว่าสิ่งที่อยู่ข้างใต้นั้นคืออะไรกันแน่อีกทั้งยังหวังว่าข้างใต้คงมีสมบัติที่แวววับสะท้อนออกมาอย่างพวกเงินหรือทองอะไรงี้แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องพบกับความผิดหวังกันไปเนื่องจากพบว่าข้างในนั้นมีแต่ความว่างเปล่าบอแบเอาหน้าอย่างน้อยก็ได้ตื่นเต้นกันแล้วเนอะจดหมายรักข้ามศตวรรษทำเอาคนโสดตกอยู่ในโหมดอิจฉากันเลยทีเดียวเมื่อลูกหลานของครอบครัวนี้บังเอิญพบกับกระเป๋าเดินทางใบเก่าใต้ห้องหลังคาในนั้นมีจดหมายกว่า500ฉบับที่เขียนด้วยลายมือเมื่อนำมาอ่านก็ถึงกับเขินเพราะข้อความในนั้นเป็นจดหมายรักที่คุณตาคุณยายส่งหากันโดยฝ่ายชายต้องไปปฏิบัติภารกิจทางทหารในช่วงปี1914ซึ่งวิธีที่ทำให้ทั้งสองยังคงติดต่อกันได้นั่นก็คือจดหมายที่ส่งไปมาหากันนั่นเองจนสุดท้ายทั้งคู่ได้กลับมาและแต่งงานกันอย่างแฮปปี้เอนดิ้งซึ่งหลานชายก็บอกอีกว่าแม้สิ่งนี้จะเป็นเพียงจดหมายแต่ภายในนั้นเต็มไปด้วยความรักความห่วงใยอย่างแท้จริงแม้บ้านเมืองจะไม่สงบก็ตามหูยเห็นแล้วซาบซึ้งจริงๆเลยนะเนี่ยขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บล็อกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย